ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่6ภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายศีลบารมีใครต้องการเลือดเนื้อและหนังเอ็นกระดูกของเราจงเอาไปเถิดญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เถิดญาณวชิโรพระพุทธเจ้าตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์เมื่อครั้งเกิดเป็นพญานาคชื่อปุริทัตทรงมีพระปณิธานที่จะบำเพ็ญศีลบารมีตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะรักษาศีลไม่ขาดไม่ให้ถูกทำลายแม้จะได้รับความทุกข์ทรมานอย่างไรก็ตามก็จะไม่ทำร้ายผู้อื่นให้ได้รับความลำบากเดือดร้อนภูริทัตชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกคุถกนิกายชาดกมหานิบาตและอรรถกถาคุถกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องภูริทัตพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารในวันอุโบสถวันหนึ่งพวกอุบาสกต่างก็รักษาศีลอุโบสถตั้งแต่เช้าตรู่จากนั้นก็ถวายทานครั้นตะวันชายบ่ายคล้อยเย็นลงต่างก็ถือดอกไม้ธูปเทียนไปยังพระเชตวันเพื่อฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์ตามปกติเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมายังธรรมสภาประทับนั่งบนอาสนะที่จัดเตรียมไว้สำหรับพระองค์หากวันไหนพระภิกษุสงฆ์สนทนากันด้วยเรื่องอะไรพระองค์ก็จะยกเรื่องนั้นขึ้นมาแสดงในวันนั้นหมู่ภิกษุสงฆ์สนทนากันเกี่ยวกับข้อประพฤติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าสืบเนื่องมาจากการรักษาศีลอุโบสถของพวกอุบาสกพระพุทธเจ้าตรัสว่าการรักษาศีลอุโบสถเพราะมีพระพุทธเจ้าคอยให้โอวาทแม้จะเป็นการกระทำที่กระทำได้ยากก็จริงแต่ก็ยังไม่น่าอัศจรรย์แต่บัณฑิตในอดีตกาลนั้นสิน่าอัศจรรย์กว่าแม้มียศถาบรรดาศักดิ์ก็สละยศนั้นไปรักษาศีลอุโบสถได้แล้วพระองค์ก็ตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์สึกนาคราชในอดีตการยังมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าพรหมทัตครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีทรงประทานตำแหน่งอุปราชแก่พระราชโอรสครั้นอยู่ต่อมาพระองค์ทรงเห็นว่าพระราชโอรสมีอำนาจมากกุมกองกำลังทหารทุกหมู่เหล่าทรงระแวงว่าพระราชโอรสจะชิงราชสมบัติจึงรับสั่งให้พระราชโอรสออกจากพระนครไปอยู่ที่ไหนก็ได้ตามชอบใจครั้นพระองค์สวรรคตแล้วจึงกลับมาครองราชสมบัติพระราชโอรสออกจากพระนครมุ่งหน้าไปยังแม่น้ำยมุนาสร้างศาลาอาศัยอยู่ระหว่างแม่น้ำยมุนากับภูเขาลูกหนึ่งขุดเปลือกมันและเก็บผลไม้กินเป็นอาหารพอประทังชีวิตการนั้นนางนาคมานวิกาตนหนึ่งอยู่ในภพนาคใกล้ฝั่งแม่น้ำเมื่อสามีตายได้เห็นนาคตนอื่นยังมีสามีเกิดใจเร่าร้อนขึ้นด้วยอำนาจกิเลสจึงออกจากนาคพิภพเที่ยวไปตามฝั่งแม่น้ำเห็นรอยเท้ามนุษย์จึงเดินตามไปจนถึงศาลาหลังหนึ่งขณะนั้นพระราชโอรสเข้าป่าเก็บผลไม้นางจึงเข้าไปยังศาลาเห็นเครื่องปูลาดทำด้วยไม้และบริขารอื่นๆก็ทราบว่าเป็นที่อยู่ของบรรพชิตคิดจะทดลองดูว่าบรรพชิตรูปนั้นบวช ด้วยศรัทธาหรือไม่ถ้าบวช ด้วยศรัทธาก็จะน้อมไปในเนกขัมมะไม่นอนบนที่นอนที่ตกแต่งไว้แต่ถ้านอนก็แสดงว่าไม่ได้บวช ด้วยศรัทธาเมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็เป็นสามีของตนได้และจะอยู่ร่วมกันในที่นี้
นางจึงกลับสู่นาคพิภพนำดอกไม้ทิพย์มาจัดแจงที่นอนและประดับศาลาให้งดงามแล้วกลับไปยังนาคพิภพตามเดิมราชโอรสกลับมาในเวลาเย็นทรงแปลกใจว่าใครมาจัดเตรียมที่นอนไว้ให้ใครนำดอกไม้กลิ่นหอมมาตกแต่งไว้ทรงเห็นที่นอนแล้วก็ดีใจว่าไม่ได้นอนที่อย่างนี้มานานมากแล้วจึงนอนพลิกกลับไปกลับมาบนที่นอนด้วยความสุขใจครั้นแล้วหลับไปวันรุ่งขึ้นราชโอรสออกไปหาผลไม้ตามปกติโดยไม่ได้เก็บกวาดศาลานางนาคมานวิกามาเห็นดอกไม้บอบช้ำก็รู้ว่าท่านผู้นี้ไม่ได้บวช ด้วยศรัทธายังติดอยู่ในกามเป็นสามีได้จึงเก็บกวาดดอกไม้เก่าและนำดอกไม้ใหม่มาตกแต่งไว้เหมือนเดิมประดับศาลาและโปรยดอกไม้ตามที่จงกรมแล้วกลับไปยังนาคพิภพวันนั้นพระราชโอรสก็นอนบนที่นอนดอกไม้ครั้นลุกขึ้นทรงเฝ้าคิดวนเวียนอยู่ว่าใครประดับศาลาไว้พระองค์จะต้องรู้ให้ได้จึงทำทีไปเก็บผลไม้แล้วแอบหลบอยู่ในที่กำบังไม่ไกลจากศาลาส่วนนางนาคมานวิกาถือของหอมและดอกไม้เป็นจำนวนมากมายังศาลาพอพระราชโอรสเห็นนางนาคมานวิการูปร่างหน้าตาแช่มช้อยงดงามยิ่งนักก็เกิดความรักทันทีในเวลาที่นางตกแต่งดอกไม้เสร็จแล้วจึงค่อยๆย่องเข้าไปหาถามว่าเธอเป็นใครนางตอบว่าฉันชื่อว่านาคมานวิกาพระราชโอรสตรัสถามว่าเธอมีสามีแล้วหรือยังนางตอบว่าเมื่อก่อนมีแต่เดี๋ยวนี้เป็นไม่ท่านเล่าเป็นใครทำไมจึงมาอยู่ในป่าเพียงคนเดียวพระราชโอรสตรัสเล่าเรื่องราวของพระองค์ให้นางฟังแล้วตรัสถามถึงสาเหตุที่เธอออกจากนาคพิภพมาที่นี้นางตอบว่าเมื่อสามีตายเธอได้เห็นนางนาคตนอื่นซึ่งยังมีสามีจึงออกจากภพนาคหวังจะได้สามีพระราชโอรสตรัสว่าแม้เราก็ไม่ได้บวช ด้วยศรัทธาเพราะถูกพระบิดาขับไล่จึงมาอยู่ที่นี่เธออย่ากังวลใจเลยเราเป็นสามีเธอได้แล้วทั้งสองก็ตกลงใจอยู่ร่วมกันนางนาคสร้างตำหนักมีค่ามากด้วยอานุภาพของตนตั้งแต่นั้นมาราชโอรสก็ได้เสวยข้าวและน้ำทิพย์เลี้ยงชีวิตอยู่ต่อมานางนาคมานวิกาได้ตั้งครรภ์คลอดบุตรเป็นชายจึงตั้งชื่อว่าสาครพรหมทัตเพราะประสูติที่ริมฝั่งแม่น้ำในเวลาที่สาครพรหมทัตเดินได้นางนาคมานวิกาก็คลอดบุตรอีกคนเป็นหญิงและตั้งชื่อว่าสมุทชาเพราะนางเกิดที่ริมฝั่งสมุทรวันเวลาผ่านไปพรานป่าชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่งล่าสัตว์มาถึงที่นั่นจำพระราชโอรสได้ครั้นกลับถึงพระนครก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับพระราชาสวรรคตพวกอำมาตย์ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระราชาเสร็จแล้วได้ประชุมกันในวันที่7เพื่อประกอบพิธีอัศวเมธหาพระราชาเนื่องจากไม่รู้ว่าพระราชโอรสยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ขณะนั้นพรานป่าได้เข้าไปในพระนครทราบเรื่องจึงไปพบอมาตย์บอกให้ทราบว่าตนได้ไปอยู่กับพระราชโอรสมา 3-4 วันพวกอมาตย์ให้นายพรานนำทางไปพบพระราชกุมารกราบทูลให้ทราบว่าพระราชาสวรรคตแล้วและกราบทูลให้ครองสิริราชสมบัติพระราชโอรสไปหานางนาคมานวิกาตรัสให้ทราบว่าพระบิดาสวรรคตแล้วและพวกอมาตย์
ได้มาเชิญให้ไปขึ้นครองราชสมบัตินางได้ยินเช่นนั้นรู้สึกหวั่นไหวกล่าวว่าดิฉันไปกับท่านไม่ได้พวกเรามีพิษร้ายโกรธง่ายเพราะสาเหตุเพียงเล็กน้อยการอยู่ร่วมกับสามีเป็นเรื่องลำบากสำหรับคนที่โกรธง่ายถ้าดิฉันเห็นหรือได้ยินอะไรที่ขัดใจนิดเดียวก็จะโกรธมองดูอะไรก็จะถูกแผดเผามอดไหม้เป็นเท่าธุลีชั่วพริบตาดิฉันจึงไปกับท่านไม่ได้แม้วันรุ่งขึ้นพระราชโอรสก็อ้อนวอนเธออยู่นั่นเองนางกล่าวว่าไม่ว่าจะอย่างไรดิฉันก็ไปไม่ได้ส่วนลูกของเราเป็นชาติมนุษย์เพราะเกิดร่วมกันกับท่านถ้าท่านยังรักดิฉันก็ขอให้รักลูกอย่าละเลยลูกของเราพวกเขาเป็นเหมือนพืชน้ำมีความละเอียดอ่อนเมื่อเดินทางต้องลำบากเพราะลมแดดอาจจะตายได้ให้ขุดเรือลำหนึ่งใส่น้ำให้เต็มแล้วให้พวกเขาได้เล่นน้ำขณะเดินทางเมื่อถึงพระนครจึงให้ขุดสระบกขรณีไว้ภายในพระนครให้เล่นครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วจึงไหว้พระราชโอรสและกอดลูกทั้งสองให้นั่งระหว่างอกจูบที่ศีรษะมอบให้พระราชโอรสนางร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกปิ่มจะขาดใจด้วยความอาลัยลูกและสามีแล้วหายกลับไปยังนาคพิภพตามเดิมแม้พระราชโอรสก็ทรงเศร้าโศกไม่ต่างกันมีพระเนตรนองด้วยน้ำตาระงับความเศร้าโศกเช็ดน้ำตาแล้วออกจากนิเวศไปพบพวกอมาตย์พวกอมาตย์อภิเษกพระราชโอรสกลางป่านั่นเองแล้วทูลเชิญเสด็จนิวัตรพระนครพระราชารับสั่งให้ขุดเรือยกขึ้นเกวียนใส่น้ำให้เต็มโรยดอกไม้หลากสีงดงามกลิ่นหอมอบอวลในน้ำให้บุตรทั้งสองเล่นขณะเดินทางพวกอมาตย์นำพระราชาเสด็จถึงกรุงพาราณสีแวดล้อมด้วยหญิงนักฟ้อนอมาตย์และประชาชนที่มารอรับเสด็จอย่างเนืองแน่น